วัสดีครับสวัสดีค่ะได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงนะฮะกับนายเอนเตอร์เทนนะครับวันนี้เนี่ยอยู่เรา2คนครับผมเทมนะครับแต่ว่าค่ะภัทรวีจริงๆไม่ใช่แค่เรา2คนนะตัวทำไมมีใครมาอีกเหรอนี่มาไว้ทางขวาอ๋อทางขวาขอต้อนรับน้องๆจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะสวัสดีครับน้องปริญญาโทค่ะครับวันนี้มาดูงานอันนี้รุ่นรหัสอะไรกันนะฮะ59นะฮะพี่เป๋าเท่าไหร่ฮะ31โอ้ย3159ลบ31ขอยืมนิ้วหน่อยขอยืมนิ้วหน่อยปุ๊บประมาณกี่ปีอ่ะ20ปีอ่ะ10ปีอ่ะ10ปีอ่ะนั่นแหละ18ปีเอ๊ะยืมใช่ป่ะ28นี่โอ้ไม่ต้องไปนับมาแล้วเรียกว่าลูกๆกันเลยก็ได้ไม่ต้องเรียกน้องนะฮะค่ะลูกๆจากรามคำแหงมาดูการทำงานของป้านะคะน้องก็ดูอนาคตตัวเองไว้นะคะจบรามมาเนี่ยสุดท้ายก็จะมายืนสวยอยู่แบบนี้ค่ะนิดนึงตามสบายครับพี่แบบครับเอาที่สบายใจเดี๋ยวให้น้องๆดูเราสองคนทำงานแล้วกันรวมถึงคุณผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับเอาเริ่มต้นข่าวแรกกันเลยก็แล้วกันคุณผู้ชมค่ะกับการเปิดตัวภาพยนตร์นาคี2ค่ะผู้กำกับก็คือพี่ออฟพงพัฒน์นะคะก็เปิดตัวรอบเขาเรียกอะไรปฐมฤกษ์ปฐมทัศน์รอบน่ะดูหนังรอบแรกแล้วล่ะค่ะรอบกาล่าดินเนอร์ไม่เกี่ยวนะคะพี่ออฟสปีริตแรงมากคุณผู้ชมได้ข่าวว่ามากับรถเข็นเลยนะดีแล้วพามาดูบรรยากาศมาดูบรรยากาศสปีริตแรงจริงๆค่ะพ่วงกับมือรางวัลออฟพงพัฒน์วชิระบรรจงถึงแม้ร่างกายจะยังไม่แข็งแรงเต็มร้อยนะคะแต่ก็ขอมาร่วมงานกาล่าเปิดตัวภาพยนตร์นาคี2ที่เจ้าตัวทำหน้าที่พ่วงกับภาพยนตร์เรื่องนี้ก่อนที่จะป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบทำให้กล้ามเนื้อซี่ขวาอ่อนแรงซึ่งการเดินทางมาร่วมชมภาพยนตร์นาคี2ในครั้งนี้ก็มีทีมแพทย์และพยาบาลจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาดูแลนับ10คนแต่ถึงนั้นออฟพงพัฒน์ก็เกิดอาการความดันขึ้นสูงขณะชมผลงานของตนเองเพราะตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปกับหนังที่เจ้าตัวตั้งใจอยากจะมาเห็นกับตาแม้คุณหมอจะไม่อยากเดินทางมาก็ตามค่ะซึ่งหลังชมภาพยนตร์จบพ่วงกับคนเก่งก็เดินทางกลับบ้านพร้อมครอบครัวทันทีด้านพระเอกนางเอกของเรื่องณเดชน์และยาย่าที่ถ่ายทอดเรื่องราวความรักทำกลางเรื่องลี้ลับและความเชื่อเรื่องพญานาคในภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เต็มที่กันสุดๆแต่เรื่องที่อดแซวไม่ได้ก็เห็นจะเป็นเรื่องความรักของทั้งคู่หลังไปเติมความหวานณแดนน้ำหอมถ่ายรูปสวีทแถมยังตัดกางเกงเป็นรูปหัวใจให้กันซะด้วยค่ะเป็นครั้งแรกที่เห็นรูปกันหนูฟิตติ้งก่อนไปค่ะเสื้อผ้าทั้งคู่แสดงว่าคนนี้เขาก็เอาไปตามเราหนูบังคับให้หนูเอาไปแล้วบังคับให้เขาใส่ค่ะถือเป็นการแบบฉลองอะไรกันไม่ฉลองครับปกติผมมีอะไรแบบนี้อยู่บ่อยๆอยู่แล้วนะแต่อาจจะแบบเห็นทุกคนอาจจะเห็นในรูปอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่ามันเป็นแบบ special day ไม่ใช่ every day มัน special อยู่แล้วแบบนี้คือโรแมนติกแบบนี้อยู่แล้วหรือไงก็ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นก็ดีใจครับดีใจมันก็ประสบการณ์ที่ดีเนาะอะไรเงี้ยผมก็มีความสุขด้วยอะไรเงี้ยจบเรื่องความหวานปุ๊บยาย่าก็ขอพื้นที่เคลียร์ดราม่าหลังมีความเข้าใจผิดว่าเจ้าตัวชิงสื่อเมื่อตอนซ้อมคอนเสิร์ตไทเทเนียมซึ่งนางเอกสาวยืนยันว่าเป็นความผิดพลาดเรื่องการสื่อสารระหว่างทีมงานค่ะทีมงานบอกหนูว่ามาสัมภาษณ์พี่ๆไทยเทมไม่ได้มาสัมภาษณ์หนูหนูก็เลยซ้อมไปของหนูด้วยที่หนูไม่รู้แล้วหนูตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วก็เห็นว่าพี่ๆรอหนูซึ่งหนูไม่ทราบจริงๆค่ะถามไปที่ PR เขาก็บอกว่าโทษทีไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆไม่เคยชิงนักข่าวอยู่แล้วค่ะพร้อมที่จะให้สัมภาษณ์ก็แหมเรื่องที่นักข่าวจะถามก็คือเรื่องความหวานที่เกิดขึ้นที่ฝรั่งเศสเนี่ยแหละเรื่องราวดีๆแบบนี้ใครจะไม่อยากพูดจริงไหมล่ะจ๊ะเอ๊ะเดี๋ยวเห็นไม้ใช่ไหมกำไรอ๋อกำไรเออคือณเดชใส่สีทองยาย่าใส่สีเงินมันจะเป็นกำไรรูปพญานาคกับตัวเอ้ยคืออาจจะเป็นของในงานหรือเปล่าไม่รู้คือเราก็ตีความไงว่าเอ้ยดูโอ้ป้าอิจฉาป้าอิจฉาก็มีบ้างป้าแค่อยากแซวเดี๋ยวไปแซวอีกสองคู่ดีกว่าอะไรใครกินเลิฟกันต่อเขาคุกเข่าขอแต่งงานไงครับช่วงนี้วงการบันเทิงบ้านเรามีแต่ความหวานอบอวลไปทั่วเพราะล่าสุดดีเจพีเคปิยวัฒน์ก็ทำเซอร์ไพรส์คุกเข่าขอแฟนสาวโยเกิร์ตณัฐชาที่คบหาดูใจกันมานานร่วม6ปีแต่งงานกลางทะเลมัลดีฟส์โดยมีพระอาทิตย์ตกดินเป็นฉากหลังสุดโรแมนติกซึ่งหนุ่มพีเคได้เผยภาพนี้ลง IG พร้อมแคปชั่นว่าอ่ะเตรียมตัดชุดจ้าฝากสาวโยเกิร์ตกับโพสต์ภาพที่จูจุ๊บแฟนหนุ่มหลังตอบตกลงแต่งงานพร้อมข้อความว่า at the moment he almost cried #endo งานนี้ก็มีคนในวงการบันเทิงร่วมยินดีเพียบทั้งแอนทองประสมใหม่ดาวิกาเมพิชชนาธิ์หญิงรัฐารวมถึงบีน้ำทิพย์ที่ประกาศขอไปงานแต่งด้วยคนค่ะ
อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ข้ามโลกต้องยกให้คู่ของสาวสายหาเป๊กกี้ศรีธัญญาที่เคลียร์คิวงานควงหวานใจรุ่นน้องที่อายุห่างกว่ากันถึง13ปีหนุ่มทากูลไปเที่ยวพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกในประเทศออสเตรียทริปนี้ก็เลยมีเซอร์ไพรส์เพราะอีกฝ่ายคู่เขาขอสาวเป๊กกี้แต่งงานงานนี้เลยทำให้สาวเป๊กกี้เขินขั้นสุดถึงขั้นพูดแก้เกอร์ติดตลกว่ารายการสารแหน่หรือเปล่าจ้าไม่ใช่รายการสารแหน่ใช่ไหมที่หอยโมเมนต์เนาะอิจฉาแล้วเนาะเดี๋ยวมันก็ถึงเวลาเองขอบใจที่ปลอบแกครับผมเป็นข่าวต่อไปเลยกันแล้วกันไปปาเต็ดปาเต็ดครับผมอาการดีขึ้นแล้วใช่ไหมดีขึ้นแล้วก็อย่างที่รู้แหละว่าโดนหามส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนนะคะอาการก็คือกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันค่ะณบัดนี้ปาเต็ดจะมาเล่าวินาทีวิกฤตของชีวิตให้เราฟังโหนี่มันเกือบตายแล้วนี่หว่าก็จริงๆแล้วถ้าบอกตามตรงพูดได้เลยครับโอกาสที่จะเสียชีวิตเนี่ยก็ 60% ครับ 50-60% เพราะว่าตอนนั้นคือความดันอะไรต่ำมากเลยครับผมวิทย์สิ้นชื่อซะแล้วค่ะเจ้าพ่อคอนเสิร์ตและกูรูเพลงไทยวัย51ปีป่าเต้ยุทธนาหลังโพสต์ข้อความนาทีชีวิตถูกหามส่งโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทเนื่องจากมีอาการแน่นหน้าอกจนหายใจไม่ออกซึ่งแพทย์วินิจฉัยว่ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันโดยแพทย์ได้ทำการเจาะส่งบอลลูนผ่านเส้นเลือดใหญ่ที่ขาหนีบด้านขวาโดยใช้เวลาผ่าตัดเพียงแค่40นาทีเท่านั้นล่ะค่ะทุกอย่างมันเร็วหมดแล้วก็มีคนมาเต็มไปหมดเอาผมเอาอะไรมาติดผมก็ไม่รู้แล้วก็ยกผมเปลี่ยนเตียงนะแล้วก็เข็นผมออกจากห้องนั้นอย่างรวดเร็วคือเร็วมากเลยนะที่ผมเขียนไว้ใน Facebook ว่าเหมือนรถเมล์สาย8เนี่ยคือเหมือนจริงๆนะต้องเจาะเส้นเลือดใหญ่ที่ต้นขาผมเพื่อฉีดเลือดฉีดสีเข้าไปเพื่อดูความผิดปกติของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจแล้วถ้าเกิดมันแย่ก็ต้องมีการบอลลูนนะฮะรู้แค่นั้นผมก็โอเคครับเริ่มได้เลยครับก็ทำเลยนะ okay. ซึ่งทำอย่างรวดเร็วมากนะครับก็ทำจนคือพอกระบวนการเหล่านั้นมันเกิดขึ้นเนี่ยอาการแน่นที่หน้าอกเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วนะฮะเรียกว่าหายบนเตียงนั้นเลยฮะยังอยู่ในห้องผ่าตัดนั้นเลยก็หายจริงๆก็เคยรักษาตัวนะฮะแต่ว่าในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี่เรียกว่าเหลวไหลนะฮะไม่มาหาคุณหมอไม่มาตรวจสุขภาพมันก็เลยไม่ได้ยาที่ควรจะต้องทานเป็นประจำดังนั้นตอนนี้มันเลยมีการเตือนครั้งรุนแรงว่าต้องเปลี่ยนพฤติกรรมมากๆหลังจากนี้ป่าเต้ตั้งใจจะกลับมารักษาสุขภาพตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อ 5-6 ปีก่อนก็เคยป่วยลักษณะนี้มาแล้วแต่ละเลยเรื่องสุขภาพจึงเกิดเหตุเฉียดตายครั้งนี้ก็เลยให้สัญญากับตัวเองว่าจะเลิกกินของมันพร้อมกับลดการสูบบุหรี่ลงด้วยค่ะเรื่องหนึ่งที่ทุกคนพูดตรงกันคือเรื่องเลิกบุหรี่นะต่อมาก็จะมีเรื่องอาหารที่มีไขมันเยอะอาหารที่มีน้ำตาลเยอะในเรื่องการดูแลรักษาสุขภาพครับจริงผมเขินที่จะพูดนะผมเป็นคนเหลวไหลมากในเรื่องแบบนี้แต่เอาเป็นว่าแบบเหตุการณ์เนี้ยมันค่อนข้างเตือนเราฮะว่าทุกอย่างมันส่งผลหมดเลยฮะทุกสิ่งที่เรารู้สึกสนุกกับการที่เราได้ทานอาหารอร่อยอร่อยอย่างนี้ข้าวขาหมูมันก็ต้องติดมันเยอะๆซึ่งผมชอบมากนะฮะบางทีมันไม่จำเป็นนะฮะเราก็เห็นว่าคนที่มีอาการแบบนี้บางคนก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องเป็นคนรูปร่างใหญ่ใช่ไหมฮะใช่บางคนก็รูปร่างปกติแต่ว่าก็สามารถมีคอเลสเตอรอลสูงได้ผมยังไม่ค่อยกล้ารับปากคุณหมอเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยจะทำได้ตามที่คุณหมอสั่งทุกอย่างหรือเปล่าแต่ว่าจะพยายามแพทย์อนุญาตให้ปาเต้กลับไปพักผ่อนที่บ้านในวันพฤหัสบดีนี้แหละค่ะขอบคุณครับปาค่ะกรณีปาเต้นี่ก็ถือว่าเป็นตัวอย่างให้กับคนในวงการบันเทิงนะครับแล้วก็อีกหลายๆคนนะครับที่ต้องระมัดระวังเรื่องของการกินนะครับแล้วก็พักผ่อนอย่างเพียงพอนะครับพี่แป๋วฮะระมัดระวังเรื่องการกินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าอยากอายุยืนก็กินเด็กซะไอ้บ้านะครับผมแต่อยากกินผมนะพอแล้วไอ้บ้าฉันเลือกครับผมไปตอนที่หนุ่มๆดีกว่านี่เด็กๆทั้งนั้นเลยไม่ได้มาคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะครับมากัน9คนนายบายนายนะใครข้าประเสริฐครับถ้างั้นพาไปดูแล้วเดี๋ยวเรามาถกกันเขายังไม่จะเลยนะฮะอ่ะแน่นอนฮะว่าเขาไม่ได้มีดีแค่ฝีมือการแสดงแต่เขาโชว์เรื่องของการร้องเพลงให้กับแฟนคลับได้ครับนี่ไม่ใช่บอยแบนด์ไม่ใช่อบป้าเกาหลี
ีที่ไหนหรอกนะคะฉันเลยให้กระดาษว่าทั้งหมดเนี้ยเป็นหนุ่มไทยแท้มากความสามารถจากโปรเจกต์นายบายนายต่อเจเจเจมส์กัปตันเติร์ดปอร์เช่ไอซ์แจ็คกี้และริวซึ่งแม้งานนี้จะมีเวลาซ้อมน้อยเพียงแค่1สัปดาห์เท่านั้นและก่อนวันจริงก็ซ้อมมาจนถึงตีห้าแต่งานนายบายนาย Into the Light With You Special Showcase ที่หนุ่มๆเขาทุ่มทั้งกายทั้งใจเพื่อเหล่านายผู้โชคดีทั้ง 1,500 คนก็ได้รับเสียงตอบรับกรี๊ดสนั่นเลยล่ะค่ะและทุ่มเวลาให้กับการซ้อมมากแค่ไหนแต่ก็เต็มใจและพร้อมพัฒนาฝีมือกันต่อไปค่ะพอเราเป็นนักแสดงมาก่อนแต่พอเราได้มาทำสิ่งนี้เราจะรู้ว่ามันไม่มีคำว่าดีที่สุดอะครับมันเป็นเรื่องฟิลในแต่ละครั้งที่มันมีมากกว่าใครที่ยังประทับใจกับงานโชว์เคสที่9หนุ่มเขาปล่อยของหมดแม็กซ์ขนาดนี้ก็อดใจรออีกหน่อยนะคะเพราะหนุ่มๆเขาเผยว่าปีหน้ามีคอนเสิร์ตใหญ่รับรองจัดใหญ่กว่าเดิมแน่นอนนี่เราเมื่อกี้คือเรากำลังเมาว่าเริ่มขายค่าประเสริฐมาขายค่าประเสริฐสุดท้ายไม่ได้ข้อสรุปนะคะแล้วก็ดูต่อไปแล้วตอนนี้พวกเรารู้จักน้องๆนายบายนายกันทั่วหน้าแล้วนะคะเออนะเก่งเดี๋ยวพวกนี้เก่งอีกหนึ่งคนเก่งเหมือนกันนนท์ นนท์วันนี้ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตแล้วนี่แหละแล้วเขาก็ดีใจแล้วเขาก็ตื่นเต้นแล้วก็เตรียมเป็นนักร้องสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือเรื่องของเสียงค่ะเคยรับงานโชว์มากสุด5งานใน1วันเลยทำเอานักร้องหนุ่มนนทนนโอดว่าโหดสุดๆซึ่งก็ปฏิเสธงานที่มีเข้ามาไม่ได้แต่พอต้องทุ่มให้กับการซ้อมคอนเสิร์ตใหญ่ I am นนทนน The First Concert เจ้าตัวก็วางแผนว่าช่วงนี้จะรับงานจ้างให้น้อยลงเพื่อเซฟเสียงเอาไว้ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มมีอาการเจ็บที่เส้นเสียงบ้างแล้วล่ะค่ะส่วนหนึ่งคือเรื่องของสุขภาพผมว่ามันจะได้แบบโฟกัสได้เต็มที่ร่างกายก็เป็นสิ่งสำคัญเลยในการทำโชว์ซึ่งโชว์เดี๋ยวครั้งนี้เราก็คงไม่ได้มีแค่แบบยืนร้องอย่างเดียวอยู่แล้วโชว์แบบเต็มที่เราโชว์ไม่กักอ่ะพอไม่กักปั๊บทีนี้เนี่ยมันแบบมันหนักพอมันหักมันเริ่มติดลบวันละหนึ่งอะไรเงี้ยพอแต่สัก10-20มันก็เริ่มออกอาการเริ่มแบบมีเหนื่อยบ้างมีเพลียบ้างด้วยความที่เราไม่ได้เรียนร้องเพลงมานะครับมันก็เลยจะแบบใช้โดยที่ไม่ได้แบบเซฟเท่าไหร่ก็จะต้องมีการปรับระบบใหม่หนุ่มนนท์ยังเผยถึงความปลื้มใจกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่จะมาถึงว่าเกินคาดเพราะได้รับการตอบรับจากแฟนๆเพราะบัตรขายหมดทั้ง2รอบโดยนนท์ที่เก็บเกี่ยวประสบการณ์ในวงการมา6ปีออกปากไม่คิดว่าจะได้มีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในวัยที่อายุเพียง22ปีเท่านั้นค่ะสิ่งหนึ่งที่นักร้องทุกคนใฝ่ฝันนะผมว่าก็คือคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองอะของตัวเองซึ่งผมก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหตกใจเหมือนกันว่าเราแบบทำงานได้7ปีก็ทำงานมานานแล้วนะแล้วก็อายุ22อยู่เลยแต่ว่ามีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกแล้วนี่ไปเช็คมาเนี่ยรู้สึกว่าผมเป็นศิลปินคนเดียวที่น่าจะเป็นมีคอนเสิร์ตแบบอายุน้อยที่สุดละมั้งในประเทศไทยอะไรมันก็แบบเราก็ยิ่งตกใจอะไรเงี้ยครับแต่ก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ด้วยที่ให้โอกาสเราด้วยคอนเสิร์ตครั้งนี้หนุ่มนนท์ได้ดีไซน์และออกไอเดียทุกอย่างเพื่อทุกคนได้รู้จักกับนนทนนท์ในอีกมุมนึงค่ะนะฮะก็ให้น้องรักษาเสียงหน่อยแล้วกันครับพอตอนสัมภาษณ์ก็รู้สึกแผลบๆแล้วนะฮะเพราะว่าแฟนคลับน้องเยอะมากนะครับหวังว่าจะได้โชว์แบบเต็มที่เลยนะฮะเปิดซอยเม้ามอยกันดีกว่านะครับแน่นอนฮะมีเทศกาลดนตรีมันๆมาบอกนะครับรวมไปถึงใครที่เป็นแฟนคลับของตีเลนนะฮะเตรียมตัวกรี๊ดรอได้เลยครับเม้ามอยใช่แบบไม่อยากเม้าอ่ะสวัสดีครับHello, this is Rin. 네, 여러분 안녕하세요. 입니다. กลับมาตามคำเรียกร้องอีกครั้งสำหรับซุปตาเกาหลีเรนที่หลังจากเฮินฟ้าไปชนหน้าละหล่อให้แฟนคลับฟินลืมที่ฮ่องกงและไต้หวันมาแล้วตอนนี้ก็ถึงคิวสาววกชาวไทยได้เห็นลั่นกันบ้านกับงานแฟนมิตติ้งคอนเสิร์ตเต็มรูปแบบ2018 Rain Just For You in Thailand ที่จะมีขึ้นในวันที่27ตุลาคมนี้ค่ะน่ารักอะสาว
วกยุค90เตรียมตัวให้พร้อมกับเทศกาลดนตรี Outer Festival ตอนเลี้ยงรุ่นที่จัดแถลงข่าวไปแล้วงานนี้ศิลปินอัลเทอร์เนทีฟมารวมตัวกันเพียบไม่ว่าจะเป็นสุกัญญามิเกลพองพองเนอร์เซอรี่ซาวด์โมเดิร์นด็อกแมวชุรศักดิ์และอีกเพียบบอกเลยล้นเวทีแน่นอนอยากรู้ว่ามากแค่ไหนไปพิสูจน์กันได้10และ11พฤศจิกายนนี้ที่แดนเนรมิตจ้าโอเคและ3ทุ่มคืนนี้มาย้อนดูภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงซึ่งเกิดขึ้นในอเมริกาเหนือเมืองถูกทำลายคนนับร้อยเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมากอาคาร 30,000 หลังพังทลายและอีก 250,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัยเรื่องจริงที่นำมาถ่ายทอดเพื่อให้คนรุ่นหลังรับรู้ถึงภัยพิบัติระดับโลกติดตามชมในมหันตภัยโลกทางช่อง 9M Pod HD หมายเลข30ค่ะครับผมหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะลากันด้วยบรรยากาศการเปิดตัวหนังเรื่องนาคี2นะคะก็เป็นโชว์ของก้องห้วยไร่เขาร้องเพลงประกอบภาพยนตร์ค่ะครับเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับนาย Entertain Night Live นะครับ 18:45 นเที่ยงนี้เรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ